สบายดีมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมานำเสนอเกี่ยวกับการแยกไตรพจน์เป็นส่วนคูณเนาะหรือว่าการแยกส่วนคูณเนาะว่าง่ายๆคือการแยกส่วนคูณแต่อย่างไรทีนี้ข้าพเจ้าจะพาไปแยกไตรพจน์เป็นส่วนคูณเนาะซึ่งการแยกเป็นส่วนคูณนั้นแม่นแยกให้เข้ากับเอกพจน์คนจื้อเนาะหรือว่าแยกให้สามารถให้ไตรพจน์ดังกล่าวนั้นสามารถออกมาเป็นส่วนคูณว่าง่ายๆคือส่วนคูณก็คือมี2พจน์ขึ้นไปเนาะจะเป็น2พจน์หรือว่า3พจน์4พจน์ก็แล้วแต่ขึ้นกับบทเลขนั้นๆเนาะฉะนั้นเรามาเบิ่งตัวอย่างแล้วก็การอธิบายไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าเป็นจังใดซึ่งจากตัวอย่าง 7x กำลัง2ลบ52บวก5เนาะเท่าใดเนาะอันนี้คือเราเอาไปแยกเป็นส่วนคูณได้เท่าใดเนาะมาเบิ่งน้ำกันแล้วเนาะว่าจะเท่ากับเท่าใดจาก 7x เนาะเราก็เขียน 7x กำลัง2คือ9เนาะ 7x กำลัง2 7x กำลัง2ลบเนาะลบ12เขาจะแยกออกเป็นลบ 7x แล้วก็ลบให้ 5x เนาะลบ 7x ลบ 5x จะเท่ากับลบ12เนาะแล้วก็บวกให้5เนาะจากนั้นก็เส้นเดียวกันเนาะเส้นเดียวกันกับเอามาเบิ่งต่อไปเลยเนาะว่ามันจะเป็นจังใดจะเท่ากับอยู่ในที่นี้เราจะแยกให้เห็นสัดเจนเนาะคืออันนี้ 7x กำลัง2จะเท่ากับ 7x คูณให้ x เนาะลบให้ 7x เนาะแล้วก็ลบให้ 5x บวกให้5เนาะอันนี้เพิ่มให้มันง่ายขึ้นเนาะรู้สึกว่ามันน้อยไปแล้วบึ้งต่อไปเลยเนาะในที่นี้เรามี7เนาะเราจะมาบึ้งว่ามี7เราจะหมายเนาะ 7x กับ 7x เนาะเนี่ยที่นี่เราสามารถแยกว่า 7x คูณให้1เนาะก็ได้นะแล้วก็อันนี้เราแยกเป็น5คูณให้1ฉะนั้นเราจะได้เอา 7x ออกเป็นส่วนคูณเนาะ 7x ออกเป็นส่วนคูณจะยังเหลือ x ลบให้1เนาะแล้วก็หมายลบเราเขียนไว้คือ9เนาะส่วนพจน์นี้เราจะมี 5x เนาะอันนี้เราสามารถเขียนเป็น1คือกันเนาะอันนี้เราเขียนเป็น5คูณให้ x เนาะ5คูณให้ x ง่ายๆคือ5คูณให้ x 5คูณให้ x ฉะนั้นเราเอา5ออกเป็นส่วนคูณเนาะจนยังเหลือ x เนาะอยู่ฝากนี้เอา5ออกแล้วจนยังเหลือหมายบวกเขียนคือ9เนาะหมายบวกเป็นหมายลบเนาะเนื่องจากว่าเราเอาลบออกเป็นส่วนคูณเนาะลบคูณให้บวกลบจะเป็นบวกเนาะแล้วก็ลบให้1เนาะอันนี้คือเราเอา7กับ 7x กับ5ออกเป็นส่วนคูณเนาะอันนี้เนาะเรามาเบิ่งต่อไปเลยเนาะในนี้เราจะมี x ลบ1เนาะเรามี x ลบ1เราจะแยก4ให้เบิ่งเลยเนาะเป็นสีแดงแล้วเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือ x ลบให้1เนาะฉะนั้นเราเอา x ลบ1เนาะออกเป็นส่วนคูณ
จะยังเหลือเอา x ลบ1ออกเนาะจะยังเหลือ 7x เนาะเราเขียนเป็น 7x7x เนาะลบให้5เนาะ 7x ลบให้5เนาะฉะนั้นอันนี้คือส่วนคูณของไตรโพจน์ไตรโพจน์นี้เนาะไตรโพจน์ 7x กำลัง2ลบ 12x บวก5 5x เนาะเราสามารถแยกเป็นส่วนคูณได้เท่านี้เนาะอันนี้คือการแยกเป็นส่วนคูณเนาะอยู่ในตัวอย่างที่อันนี้ถวายเป็นตัวอย่างที่1เนาะตัวอย่างที่1ฉะนั้นการแยกเป็นส่วนคูณนั้นเราสามารถผันเปลี่ยนเนาะโดยใช้วิธีใดก็ตามให้มีตัวที่คือกันเนาะเพื่อสามารถเอาออกเป็นส่วนคูณได้เนาะดังนั้นเราไปเบิ่งนำกันเลยเนาะเกี่ยวกับตัวอย่างที่2เนาะอ่ะตัวอย่างที่2เราเบิ่งนำกันเลยเนาะอันนี้จะยากขึ้นน้อยนึงเนาะยากขึ้นน้อยนึงคือจะเป็นในรูปแบบเลขส่วนเนาะรูปแบบเลขส่วนจะเป็น1ส่วนให้2 x กำลัง2เนาะ x กำลัง2ลบให้5ส่วน2 x เนาะ5ส่วนให้2 x ลบให้12เนาะเท่ากับเท่าใดอันนี้คือตัวอย่างที่เราต้องการให้สอบเนาะว่าจากไตรโพจน์อันนี้เราจะแยกเป็นส่วนคูณได้จังใดเนาะง่ายๆเลยเนาะที่เราสังเกตได้ที่นี่ก็คือมี1ส่วน2หรือว่า5ส่วน2เนาะฉะนั้นเราจะเอาหนึ่งส่วนสองออกเป็นส่วนคูณเลยเนาะเราเอาหนึ่งส่วนศูนย์หนึ่งส่วนสองเนาะออกเป็นส่วนคูณหนึ่งส่วนสองออกเป็นส่วนคูณเนาะเราจะได้เท่ากับหนึ่งส่วนสองเนาะหนึ่งส่วนให้สองอยู่ข้างในจะยังเหลือ x กำลัง2เนาะ x กำลัง2บวกให้ลบเนาะบวกเป็นบวกเนาะเอา1ส่วน2ออกจะยังเหลือ 5x เนาะแล้วก็ลบให้12เอา1ส่วน2ออกจะยังเหลือ1ส่วน2เนาะคูณ1ส่วน2จะยังเหลือ24เนาะ24เนาะย้อนอย่างจึงว่ายังเหลือ24เนาะเนื่องจากว่าในเวลาเราคูณ1ส่วน2เข้าไปจะ x จะเป็น1ส่วน2 x กำลัง2คือเก้าเนาะแล้วก็เป็นลบ5ส่วน2คือเก้าเนาะถ้าเราคูณ1ส่วน2เข้าไป24ลบ24หารให้2จะยังเหลือ12เนาะอันนี้คือที่เราบอกว่ายังเหลือ1ส่วน2เนาะเราไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะก็คือเราจะได้1ส่วน2เราเขียนไว้คือ9อยู่แล้วเนาะจะบวกเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว1ส่วนให้2เนาะในวงเล็บx กำลัง2เนาะเราจะแยก x กำลัง2เราเขียนไว้คือ9เนาะจาก 5x เนาะ 5x เราจะแยกเป็นเดี๋ยวเราเขียน x กำลัง2ไว้ก่อนเนาะ x กำลัง2 5ลบ 5x เนาะเราจะแยกเป็นลบ 8x เนาะแล้วก็บวกให้ 3x เนาะลบ 8x
บวกให้ 3x จะเท่ากับลบ 5x เนาะแล้วก็ลบให้ sin 4คือเก่าเนาะลบให้ sin 4ไปเบิ่งต่อไปเลยเนาะไปเรื่อยๆเท่ากับ1ส่วน2เขียนไว้คือเก่าอยู่แล้ว1ส่วนให้2อันนี้เราใส่เป็นวงขอเนาะเพราะเราจะแยกตัวไหนเป็นอ่ะเดี๋ยวใส่เป็นวงเล็บก่อนก็ได้นะ x กำลัง2เขาจะเขียนเป็น x คูณ x เนาะแล้วก็ลบให้8เนาะ8คูณให้ x เนาะอ่ะง่ายๆเลยเนาะแล้วก็บวกให้3คูณให้ x เนาะแล้วก็ลบให้3คูณให้8เนาะในที่นี้เรามีอันนี้คือมี x เนาะมี x เนาะเขาจะหมายให้เบิ่งเลยเนาะมี x กับ x เนาะแล้วในที่นี้มี3กับ3เนาะอ่ะเราเห็นแล้วเนาะตัวที่จะแยกออกเป็นส่วนคูณเนาะเรามาเบิ่งนำกันเลยว่าจะเอาตัวใดออกเป็นส่วนคูณเนาะเท่ากับ1ส่วน2เอาไว้คือเก่าอยู่แล้วเนาะบ่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วในที่นี้เราเอา x ออกเป็นคูณเนาะ x ที่เป็นสีเหลืองเนาะจะยังเหลือ x ลบให้8เนาะแล้วก็บวกให้เอา3ออกเป็นส่วนคูณเนาะจะยังเหลือ x ลบให้8เช่นกันเนาะแล้วก็เขาเห็นแล้วเนาะในที่นี้เขามี x x ลบให้8เนาะเขามี x ลบให้8มันจะหมายเป็น4เลยเนาะอ่ะ x ลบให้8ครับx ลบให้8คือกันเนาะดังนั้นเราจะได้เท่ากับ1ส่วน2เขียนไว้คือเก่าอยู่แล้วเนาะ1ส่วน2 1ส่วนให้2เอา x ลบให้8ออกเป็นส่วนคูณเนาะเอา x ลบ8ออกจะยังเหลือ x เนาะแล้วก็หมายบวกเขียนไว้คือเก่าอยู่ฝั่งนี้พอเอา x ลบ8ออกจะยังเหลือ3เนาะอันนี้คือส่วนคูณเนาะผลของส่วนคูณที่เขาแยกเป็นส่วนคูณเนาะคือผลของไตรพจน์1ส่วน2 x กำลัง2ลบให้5ส่วน2 x ลบให้12เนาะเขาสามารถแยกออกเป็นส่วนคูณได้เท่านี้เนาะฉะนั้นการแยกส่วนคูณนั้นนอกจากที่เขาจะหู้หลักการวิธีการแล้วเขาต้องมีเทคนิคเนาะมีวิธีในการผันเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนั้นหรือว่าจากในรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเอาออกมาเป็นส่วนคูณได้เนาะเพราะง่ายๆคือถ้าเราบ่เคยหรือว่าเราบ่ฮู้เทคนิควิธีการเนาะเขาก็จะบ่ฮู้ว่าต้องเอา1ส่วน2ออกมาเป็นส่วนคูณก่อนเนาะแล้ว5ลบ 5x นี่เฮาบ่แน่ว่าแต่ละคนจะฮู้ทุกคนเนาะว่าต้องเอาลบ8บวกให้3เป็นจังเฮาจึงเอาลบ8บวกให้3เนาะลบ 8x บวกให้ 3x เนาะเนื่องจากว่าเฮาอยากให้คือกับตัวนี้เนาะคือ24เนาะ24นอกจาก8คูณ3แล้วยังมี6คูณ4เนาะแต่เนื่องจากว่า5ของเฮาเนาะจะผันเปลี่ยนไปเป็น6บวกให้1ได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่า1จะไปเทียบกับ24บ่ได้เนาะฉะนั้นเขาจึงผันเปลี่ยนเป็น8ลบ8บวกให้3เนาะลบ8บวกให้3เท่ากับ5คือเก่าเนาะถึงว่าเขาจะผันเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบหรือวิธีใดก็ตามเนาะขอให้ค่าของมันยังเท่ากับเดิมเนาะฉะนั้นการแยกส่วนคูณนั้นก็คือการเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เบิ่งง่ายกว่าเก่าเนาะแล้วก็
ยังมีค่าเท่ากับเก่าเนาะถ้าหากผู้ใดเปลี่ยนไปแล้วแยกชนคุณไปแล้วค่ามันเปลี่ยนไปแสดงว่าผิดเนาะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะเสนอเกี่ยวกับการแยกชนคุณมาไว้เพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ไปหาคนหรือพี่น้องเนาะผู้ที่ยังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมหรือว่าชั้นใดก็ตามเนาะที่ยังใช้พวกเลขดังเก่านี้เนาะโดยเฉพาะการแยกชนคูณเนาะฉะนั้นมาฮอดณจุดนี้เนาะก็ขอขอบใจ